วัสดีครับวันนี้นะครับรายการ New Tech นะครับก็ได้เลนส์ตัวหนึ่งมานะครับเป็นเลนส์ที่ใช้กับกล้อง DSLR นั่นเองนะครับยี่ห้อเนี่ยอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันแต่รุ่นนี้ไม่คุ้นหูคุ้นตาใครแน่นอนนะฮะนี่คือ YN 50 mm f/1.8 รุ่นที่2ครับมันพิเศษตรงที่มันเป็นสีขาวนี่แหละก็เลยหยิบมารีวิวกันตัวนี้เนี่ยซื้อมาเองไม่มีลูกค้าจ่ายไม่มีใครมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทดลองถ่ายภาพตอนกลางคืนที่รูรับแสงกว้างที่สุดคือ 1.8 โดยที่แบบว่าถ้าผมมาคนเดียวมันก็คงจะธรรมดาไปถ่ายหลอดไฟถ่ายเสาคงไม่มีอะไรก็เลยชวนเพื่อนผมมาคนนึงครับนี่คือแบบของผมในวันนี้นะครับชื่อกิ๊กนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายกลางคืนล้วนๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับก็ที่เราเลือกที่นี่นะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีหลอดไฟกลมๆที่เป็นแบบไฟปิงปองสีเหลืองๆนะครับแล้วมันติดแบบนี้มาเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะตามมาถ่ายก็มาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนนึงอ่ะมันจะมีหลอดไฟที่เป็นแบบแท่งสีๆเหมือนงานวัดอ่ะเดี๋ยวลองไปหามุมในตลาดกันดูครับเดี๋ยวเราเลือกโลเคชั่นแรกนะครับเป็นบริเวณหน้าตลาดตรงนี้มันจะมีแบ็กดรอปแบบนี้ที่เขาทำไว้นะครับแล้วมันก็จะมีแสงไฟที่ยิงลงแบ็กดรอปตรงนี้คือเราจะไม่ใช้แฟลชหรือแสงเทียมเลยนะเราจะใช้แสงจริงๆจากหน้าบริเวณตรงนั้นมันจะเห็นเป็นแสงสีๆด้านหลังด้วยเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสเข้าดวงตาเลยหน้านิดนึงเดี๋ยวเราอยู่กันที่จุดที่2ในตลาดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีโคมไฟสวยๆเป็นสีๆด้วยแล้วก็ผสมกับไอ้ไฟปิงปองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริเวณนี้จะได้ภาพออกมาเป็นยังไงนะเนื่องจากว่าตัวโคมสีเนี่ยมันก็จะดึงความสดใสของตัวแบบได้นะครับเช็คโฟกัสก่อนว่าเข้าแน่ๆนะครับปั๊บปึ๊บนี่ภาพที่ได้ออกมาแบบนี้ครับผมกิ๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนนี้มันจะเป็นแบบเพ้นผนังนิดนึงเป็นสะพานพุทธนะครับก่อนหน้านี้แสงมันไม่ได้จัดขนาดนี้เราก็เลยไม่สามารถจะใช้ออโต้โฟกัสได้แบบที่มันแบบแม่นๆตอนนี้เราได้แสงสว่างที่แบบคมจริงๆแล้วเดี๋ยวลองดูว่าออโต้โฟกัสของเลนส์ตัวนี้มันจะแม่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ยาวราชยาวไปตอนนี้ก็เป็นโลเคชั่นที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายข้างๆถนนแล้วกันเพราะว่ายาวราชเนี่ยจริงๆแล้วคนเยอะรถเยอะก็จะมีแสงอย่างเงี้ยตามท้องถนนเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูไปเรื่อยๆนะครับว่าไอตัว f/1.8 ของเลนส์ยางนู 50mm เนี่ยจะได้ภาพออกมาเป็นสีแล้วก็ความคมขนาดไหนเดี๋ยวไปเดินดูกันเลยไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นป้าย LED อันนึงนะครับที่มันเป็นร้านเหมือนร้านอาหารจีนนะครับเราก็เลยแบบใช้มุมต่ำงัดขึ้นไปหาป้ายเพื่อที่ให้ดูว่าแบบของเราเนี่ยดูมีความยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูหาโพซิชันดูนะครับมา1 2รถเมย์บังอ่ะ
มาถึงเยาวราชก็ของกินเขาอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาพักกองเนื่องจากหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายต่อนั่นแหละตอนนี้สั่งข้าวมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ่ายด้วยเลนส์ยางนู50มมตัวนี้แล้วภาพออกมามันจะเป็นยังไงคือเท่าที่ลองนะมันถ่ายยากนะครับเพราะว่าระยะการโฟกัสอ่ะมันอยู่ไกลมากเนี่ยแหละคือสิ่งที่ถ่ายยากเดี๋ยวมาดูภาพกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่ราชดำเนินค่ะก็เป็นโลเคชั่นสุดท้ายนะครับตอนนี้5ทุ่มโอ้เราจะมายืนตรงนี้แล้วเราจะมาสรุปทั้งหมดให้ฟังกันนะครับว่า YN 50 mm 1.8 เนี่ยภาพที่ได้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียยืนตรงกลางตรงนี้เลยเด่นๆเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าภาพที่ได้จาก DSLR ที่เป็น Full Frame 6D ตัวนี้ที่เราถือมาตลอดทั้งคลิปนะครับกับอีกตัวนึงเป็น DSLR เหมือนกันแต่เป็น 70D ที่เป็นคูณ 1.6 นะครับจะเห็นว่าภาพมันต่างกันที่ทำให้ดูเนี่ยเพราะว่าเลนตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าภาพมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภาพตัวนี้กับภาพตัวนี้ระยะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปง่ายๆเลยนะครับผมจะยืนที่เดิมตลอดแล้วก็ให้แบบยืนที่เดิมตลอดเช่นเดียวกันนะครับอีกรูปนึงเป็นแนวตั้งด้วยนี่จะเห็นว่าภาพที่ได้อะมันเต็มตัวแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนเอาเลนส์ตัวเดียวกันนะครับมาอยู่กับเซ็นเซอร์ที่มันขอบไป 1.6 นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันต่างกันจริงๆซึ่งผมจะใช้ค่าเซตอัพเดิมเลยนะนั่นก็คือ ISO 2000แนวตั้งเป็นแบบนี้ครับ5 4 3โชว์ก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากล้องที่เป็นฟูลเฟรมกับกล้องที่เป็นตัวคูณ 1.6 เนี่ยมันไม่เหมือนกันได้ภาพที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเอาเลนส์ตัวเดียวกับผมเนี่ยไปใช้ก็ดูด้วยว่าเซ็นเซอร์ของเรานั้นเป็นเซ็นเซอร์แบบไหนนะครับถ้าเป็นฟูลเฟรมก็จะได้ภาพกว้างหน่อยถ้าเป็นตัวคูณ 1.6 เข้าไปภาพมันก็ขอบซึ่งบางทีอ่ะโบเก้ก็มีความสวยที่ไม่เหมือนกันเลือกเอานะครับว่ากล้องของเราใช้อะไรอยู่ได้ภาพแบบไหนก็สวยไม่เหมือนกันนั่นแหละมาสรุปสุดท้ายของ YN 50 F 1.8 กันดีกว่าครับข้อที่ผมพบเจอที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับอย่างแรกคือระบบออโต้โฟกัสของเขาอ่ะจะสังเกตว่าวันนี้เราออกมาถ่ายภาพกลางคืนตลอดเลยนะครับแล้วผมจะไม่ค่อยใช้ไอตัววิวไฟเดอร์ในการส่องถ่ายแบบเนี้ยเพราะว่าจุดออโต้โฟกัสของเขาอ่ะมันไม่แม่นเลยนะครับผมเล็งไปที่ตาของแบบปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือมันไปชัดที่คอบ้างไปชัดที่ใบหูบ้างนะครับแล้วก็มันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเปิดไลฟ์วิวครับดูจากจอแล้วก็เช็คออโต้โฟกัสด้วยการซูมดิจิตอลซึ่งมันแม่นกว่าประหยัดเวลากว่านะครับอันต่อมาที่เราได้เทสในฟังก์ชันภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอคือระบบโฟกัสมันค่อนข้างช้าก็คือวืดวัดนั่นเองนะครับก็เอาจริงโฟกัสมือเมนวลดีกว่าประหยัดเวลากว่าชัวร์กว่าเยอะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นก็คือเลนแฟร์ของไอตัวเลนตัวนี้มันเป็นลักษณะเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางระหว่างภาพของเรานะครับจะเห็นว่าหลายๆรูปอ่ะถ้าเกิดผมไปยืนในสภาพที่มันมีดวงไฟเยอะๆปุ๊บอ่ะมันจะมีเส้นกลมๆตรงกลางหน้าของแบบเลยซึ่งมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเลนมันออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้คือเว้าลึกลงไปข้างในนะครับมันก็เลยเกิดลักษณะแสงสะท้อนอยู่ข้างในเลนของตัวเองนะครับถ้าจะแก้ด้วยวิธีการใส่ฮูดYN 50ตัวนี้ไม่มีฮูดมาให้ไม่มีขายด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าแก้ปัญหาไม่ได้ข้อดีสรุปปิดท้ายง่ายๆนะครับ1มันราคาถูก2น้ำหนักเบา3คือสีสวยครับสีขาวคือถือไปไหนมันก็ดูเป็นแบบมันแปลกกว่าชาวบ้านเขาอะมันดูแปลกก็คือเราไม่เคยเห็นนั่นเองทั้งหมดนี้เราหยิบมารีวิวเพราะว่าเราอยากรีวิวเองนะครับก็ซื้อมาโดยเฉพาะไม่ได้มีใครบอกว่าให้เราจะรีวิวตัวนี้นะครับอันนี้คือทำเองก็เลยกล้าพูดได้ว่าอะไรดีไม่ดีนะครับคลิปเห็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทางแบบด้วยที่วันนี้มาช่วยนะครับเหนื่อยมากนะครับตั้งแต่2ทุ่มตอนนี้5ทุ่มแล้วเดี๋ยวขอเวลาให้ทีมงานไปพักกันนะครับก็สามารถลงความคิดเห็นไว้ได้อยากให้รีวิวเลนตัวไหนอีกบอกได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ Lab is now The war is on